ธรรมะสวัสดีค่ะเรามีความสุขกันทุกวันนะคะวันนี้แม่ลูกจะพากันเปิดรายการของเราวันนี้กับดอกกุหลาบซึ่งพรุ่งนี้เราจะปลูกกันอีกประมาณ 4,000 ต้นค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะมีความสุขกับพวกเรานะคะติดตามเราได้เลยค่ะวันนี้เราเจอนั่นเจอนี่แต่เราไม่ได้มาเท่านี้นะคะเรามีเพื่อนพี่ติ๋งมาด้วยค่ะเชิญค่ะสาวสวยของเรานะคะเดินทางไปในปานด้วยกันมาธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ติ๋งค่ะไมโครโฟนอยู่ตรงคุณแม่พี่ติ๋งขึ้นมาก่อนค่ะใช่ค่ะวันนี้เจอดีกลางวันใช่ดีใจมากกลางวันก็เจอเพื่อนคนหนึ่งเย็นก็เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ค่ะเราได้ชื่อแล้วนะคะคุณสุภจีคุณสุภจีตั้งชื่อรถคันใหม่ว่าปูนปั้นปูนปั้นเนาะลูกชายค่ะลูกชายเศรษฐีหลักปูนปั้นใช่ค่ะขออนุญาตแฟนเพจทุกคนนะคะทำไมคุณสุภจีเลือกเพราะเวลาคุณยายเรียกใช้ไปเอาปูนปั้นมารับยายแม่จะได้ไม่ค่อยแม่จะได้เสถียรหน่อยจะได้เสถียรหน่อยนะคะจะได้มั่นคงเราเจอกันที่ในป่าเนาะที่ในป่าค่ะที่ไปกับไปทำบุญกันนะตอนนั้นพวกเราก็พยายามเดินสายทำบุญช่วยเหลือเกิดความทำมาจัดสรรแล้วก็กลับมาเองใช่ใช่แล้ววันนี้มาเยี่ยมใครคะมาเยี่ยมแม่ชีติ่งแล้วก็ทราบว่าแม่ชีสันสนีอยู่ที่นี่เมื่อเช้าฟังปฏิจจ์หรอโอ้ฟังไลฟ์แล้วเป็นยังไงก็เลยบอกว่าต้องมาใกล้ธรรมะมาให้ถึงเลยก็แล้วกันก็เลยได้มาวันนี้ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะพี่ติ๋งแนะนำค่ะพี่ตายสาวเก่งค่ะวันนี้เรามีแต่สาวเก่งระดับประเทศระดับโลกนะคะมาเยี่ยมกลางวันก็คนหนึ่งพี่ตายไม่ยิ่งหย่อนกับเมื่อกลางวันเลยค่ะพี่ตายเดิมเป็น CEO ของโอ้โหตั้งแต่ไหนนะ Microsoft ตั้งแต่ Oracle Oracle แล้วก็ Motorola Motorola แล้วก็มา DHL ตอนนี้แม็กยีนนะเจ้าคะเป็นบอร์ดกับพี่ติ๋งค่ะเป็นบอร์ดที่ดีแท็กด้วยกันแล้วพี่เขาเป็นบอร์ดที่ธนาคารฐานไทยด้วยแต่ตอนนี้ต้องแนะนำเพิ่มว่ากำลังสนใจธรรมะค่ะแล้วเข้ามาใกล้ธรรมะกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความสุขของเรานะคะวันนี้สามสาวจะพาอีกหนึ่งหนุ่มเดี๋ยวไปรออยู่ก่อนแต่ว่าพี่ติ๋งจะขับรถพี่เงาะคะขึ้นรถไปกับพวกเราเลยค่ะมาค่ะก็พี่ติ๋งจะดีใจมากที่วันนี้ปูนปั้นตามออกไปรับบิณฑบาตโอ้โหปูนปั้นล้างเท้าให้แม่ปูนปั้นทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ปูนปั้นยังไม่ต้องมารับคุณยายนะปูนปั้นปูนปั้นตัวจริงกลับกรุงเทพแต่ปูนปั้นที่นี่เพราะรถนั่งไม่พอสำหรับการทำทีวีต้องใช้คันนี้คันนี้ยังไม่มีชื่อค่ะคันนี้ชื่ออะไรยังไม่มีชื่อก่อนของพี่ต๊อบของพี่ต๊อบชื่อหุบหุบขาวของพี่ต๊อบนะคะเดี๋ยวจะงอนคุณแม่นะต๊อบรักคุณแม่นะคุณแม่รู้อยู่ชื่อหุบขาวส่วนคันนี้เดี๋ยวเราเอาชื่อช่วยกันตั้งนะคะเอาชื่อที่ท่านตั้งนะคะมาตั้งเป็นชื่อพี่เงาะเชิญนั่งเลยค่ะนะคะทางนี้อึ๊บดีจังเลยปุ๊กปิ๊กวันนี้ก็หลบไปก่อนนะปุ๊กปิ๊กเพราะว่าความดันยังสูงอยู่ยังกระเทือนตึ๊บตับไม่ได้นะคะค่ะ destination ไหนดีเจ้าค่ะไปที่สวดมนต์เลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปยังพื้นที่สวัสดีนะคะค่ะพี่พันค่ะพรุ่งนี้เราจะได้ปลูกเนี่ยค่ะทางฝั่งนี้ทั้งหมดจะเป็นเนี่ยค่ะสวนกุหลาบหมดเลยเราจะผ่านเข้ามาในหุบนี้หุบนี้ก็จะเป็นกุหลาบซึ่งอันนู้นนะคะปลูกก่อนแล้ว 3,000 ต้นเสถียรแล้วแข็งแรงนะคะก็วันนี้เราก็จะใช้เขาเรียกว่าการทำงานโดยระบบน้ำหยดแล้วล่ะค่ะเราช้าๆนะคะต้องวิ่งไม่ทันดอรี่แล้วนันทวันจะวิ่งอย่างนี้ตลอดเหรอจริงป่ะเรารู้สึกสงสารมากเลยทำไงดีเขาบ่นว่าน้ำหนักขึ้นเจ้าค่ะฮะเขาบ่นว่าน้ำหนักขึ้นเจ้าค่ะต้องวิ่งเจ้าเราสงสารมากอ่ะนันทวันนั่งได้แล้วงั้นวิ่งลงตรงนี้ไหวเหรอลูกไหวป่ะไหวค่ะวิ่งลงเหรอจริงเหรอนั่งดีกว่างั้นเราไปเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะกลุ่มคณะทำงานที่แมนดาร่าเขาเตรียมจัดพื้นที่สำหรับการสวดมนต์ค่ะที่อยากจะชวนมาที่นี่เพราะว่าแสงตอนนี้เนี่ยจะเป็นแสงที่มันเบาแล้วมันไม่ร้อนแล้วค่ะเป็นสิ่งที่รอนันทวันหน่อยค่ะฮัลโหลเอ๊ะพี่มาขึ้นรถมาเลยลูกเธอเดินขึ้นไหวเหร
ได้โอ้โหพี่ตายเลยพี่ตายรู้จักพี่แจ๋วกับคุณฤทธิ์ไหมเจ้าคะ MK 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 เนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งพี่แจ๋วต้องมานะพี่แจ๋วที่รักไหนบอกรักคุณแม่ไงเพราะว่าพี่แจ๋วบอกว่าไม่มาหรอกคุณแม่ทำงานหนักที่นี่แต่ถ้าคุณแม่หายแจ๋วจะตามมาไม่มานะแต่ส่งองค์พระมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะพี่แจ๋วช่วยหลอกค่ะก็เป็นเรื่องที่พวกเราช่วยกันทำงานวันนี้พวกเรามีแมนดาร่าเป็นเซ็นเตอร์ของการทำวัดวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ร่วมการทำวัดเย็นเพราะวันนี้เป็นวันโกนจะเห็นพวกเราปลงผมแล้วเป็นวันโกนวันนี้เราจะสวดอานาปานสติภาวนาจะได้รู้ว่าชอบชอบชอบไหมชอบทุกค่ะอานาปานสติทำให้มาอันเนี้ยเขาต้องฝึกก็วันนี้เราจะสวดตรงนี้กันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งให้เขาเตรียมพื้นที่ก่อนเราจะจบรายการของเราวันนี้กับบทอานาปานสติภาวนาซึ่งอาจจะทำให้พวกเราเข้าใจว่าทำไมเราต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อนทำไมเราถึงจะมีเพื่อนจนกระทั่งเกิดจนตายเนี่ยเราจะต้องทำยังไงที่เราจะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคือสุขได้ทุกวันนะคะเราจะเชิญมาทางด้านนี้เลยค่ะพี่เงาะเดินตามเลยนะคะค่ะคือเราคุณแม่เจ้าขาต้องอธิบายพี่ต่ายว่าเราจะแชร์กันทุกวันแล้วถ้าพี่ต่ายอยากจะแชร์ธรรมะอันนี้ให้ใครก็ดีนะเจ้าค่ะเป็นสะพานบุญเรื่องนี้มันเป็นบารมีของคนน่ะเพราะว่าเรื่องการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงในทั้งหมดนะคะในทั้งหมดเลยเนี่ยการให้ธรรมะดีที่สุดเพราะว่าธรรมะมันจะทำให้คนเขาคนทุกข์คือเราช่วยคนแล้วถ้าเราแจกของเราไม่ส่องตะเกียงคงไม่ใช่หรอกใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่เลยการทำ Facebook เนี่ยตั้งแต่โควิดเนี่ยนะทำช่องโควิด19ชัดดาวกิเลสตอนนี้คนที่ตามดูเราที่ออร์แกนิกแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเอา300อัพขึ้นไปมีจนถึง 1,000 เราเคยถ่ายทอดใหญ่แล้วก็เคยสวดมนต์ทีสวดมนต์ทีคนดูประมาณเป็นหมื่นนะแต่ว่าเขามาดูสดสดมีสดก็เยอะแล้วดูย้อนหลังทุกวันเป็นหมื่นแล้วเนาะมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนก็เริ่มแม่ชีก็เริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวให้เวลาเขาจัดพื้นที่งั้นเรามาใช้มุมนี้ก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปองค์ดำพอดีเร่งงั้นเดินตามคุณแม่มาดูด้านบนเอ๊ะนันทวันสังเกตไหมวันนี้ฝนตกไกลหรือเปล่าคุณแม่ว่ามันดูคึมๆนะแล้วก็ทุกทีแสงฝนตกบริเวณนู้นนั่นคือตะนาวสีนะคะคือเลยไปก็จะเป็นเห็นเสาไฟไหมคะอันนั้นน่ะคือเขื่อนแก่งกระจานนะคะแล้วก็มีน้ำไปเป็นหมื่นๆไร่แล้วก็ภูเขาสุดทางนู้นน่ะสูงๆน่ะคือตะนาวสีเนี่ยค่ะตอนนี้ที่กำลังดังอยู่ก็คือโป่งลึกบางกอยกระปืดไปอีกนั่นเราจะอยู่ในบริเวณที่มันมีน้ำที่เป็นเหมือนเขื่อนเนี่ยกว้างมากเลยงั้นอากาศเราก็จะดีทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลอันนี้ลมทะเลมาทางฝั่งนี้ค่ะค่ะฮะทะเลอยู่ทางนี้ลมทะเลมาทางนี้ทางนี้ก็เป็นทะเลสาบถ้าเราบอกว่าเขื่อนเป็นทะเลสาบฉะนั้นเราจะท่อนตรงเราเนี่ยจึงเป็นเงาของฝนตลกไหมคะฝนตกอยู่ทางทะเลสาบโน่นปลื้ดรอบนอกตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นเงาของฝนมันจึงแห้งมากแต่ตั้งแต่เรายกพระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์มาตั้งแต่22กุมภาพันธ์ที่แล้วยกมายกขึ้น27เนี่ยที่เนี่ยค่ะเห็นน้ำไหมคะคือมันอยู่ที่ว่าเราบริหารจัดการยังไงและที่สำคัญสำหรับพวกเราคือความร่วมมือของคนมันเป็นน้ำแรกคือน้ำใจนะที่นี่เกิดได้ด้วยน้ำใจสตางค์วันละ10บาทของผู้คนจำนวนมากมายเด็กๆหย่อนกระปุกวันละบาทอันนี้คือ40,000ครอบครัวของเราที่เราเรียกว่า mindfulness family คุณเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของเราเพราะเราไม่ได้ทำงานเรื่องการสร้างป่าอย่างเดียวเราปลูกป่าแล้วเราปลูกชีวิตมวลมนุษยชาติเมื่อเราได้ชีวิตเราทำให้ชีวิตนั้นมีหัวใจโพธิสัตว์เราเรียกว่าปลูกหัวใจโพธิสัตว์3ปลูกปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกชีวิตเนี่ยทำงานกันตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ปลูกชีวิตของคนที่รับใช้อันนี้ยากกว่าและต้องทำถ้าเราไม่มีผู้ที่จะเข้ามารับใช้เนี่ยมันจะสืบทอดไม่ได้มันจะมีอะไรอ่ะมันจะมีช่องว่างระหว่างอันนี้พูดตรงเลยไหม คนรวยคนจนเยอะเกินไปแต่ผู้รับใช้นี่รวยก็รับใช้รวยรับใช้ไหมเศรษฐีรับใช้รวยก็ต้องเป็นเศรษฐีเศรษฐีคือผู้รับใช้อั
อ่ะไอจีไปไหนอ่ะไอจีอยู่บ้านเจ้าค่ะไอจีไม่มาด้วยเหรอจ้ะที่จริงไอจีก็มาฟังสวดมนต์ได้นะเดี๋ยวให้ไอจีมาฟังสวดมนต์ได้นะเดี๋ยวเราเดินอ้อมาทางนี้นะคะมาทางนี้หน่อยนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีการวันนี้เรามีกลุ่มเมื่อเช้านี้คุณแม่เนี่ยแสดงปฏิจจสมบัติโดยมีคนที่ฟังทั้งที่บ้านนะคะกี่ร้อยที่บ้าน260ถึง300นะคะ300ทั้งที่เสถียร1ประมาณสัก100กว่าคนที่เสถียร2 100กว่าคนเพราะฉะนั้นเราอยู่กันในช่วงเช้าเนี่ย500คนนะคะแล้วพอ500คนที่เราสามารถที่จะสอนเรื่องแก่นธรรมคำสั่งสอนที่จะพ้นทุกเวลาพ้นทุกมันก็เป็นสุขละค่ะเราสุขได้ทุกวันนะคะเราจึงอยากจะบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือธรรมะทำให้ธรรมะง่ายอย่าทำให้ธรรมะยากทำให้ธรรมะเป็นปรากฏการณ์ที่มันอยู่ในวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะมาสวดมนต์ที่กำลังเตรียมเบาะเนี่ยคือกลุ่มของคุณอะไรนะปรางไหมคะคุณปรางนะคะมาจากนี้ไปคุณปรางจะมาจะเอาคนมาเนี่ยนะคะเป็นเหมือน spiritual trip เนี่ยเดือนละครั้งมาครั้งที่2แล้วติดใจไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเรามองลงไปฝั่งนี้เราก็จะเห็นองค์ดำนี่ค่ะพี่ตายเราก็เรียกพี่ตายไปด้วยพี่ติงเรียกอะไรก็เนี่ยนะคะต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีคนยกมาถวายเนี่ยปลูกป่าอันเนี้ยต้นนางกวักกับต้นสะเดาสะเดาแล้วก็ไซแล้วก็โพกระเป๋าเดี๋ยวถ้าใหญ่นี่จะสวยเลยสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าจริงแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะกลุ่มสะใจดีพุทธสะใจดีเพราะเห็นว่าอีกสัก 2-3 วันนะคะเขาจะยกหินอ๋อคุณแม่มีคุณอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอบคุณเดี๋ยวขอให้ได้ชื่อมาก่อนพี่จุ๋มบอกมาที่เป็นคนที่จะช่วยเราในเรื่องมันจะมีหลายเรื่องตอนนี้จะจำยาวจะเป็นคนที่จะไปขนหินให้คุณยายเนี่ยยาวเครนนะลูกขอบใจมากเลยยาวกับพึ่งยาวมีความเป็นผู้มีสัจจะมากเลยตั้งแต่บอกว่าจะช่วยคุณแม่แล้วก็เป็นลูกที่จะช่วยเรื่องการทำงานหนักยาวก็มาแล้วเดี๋ยวเราแตะมือกันนะลูกเพราะตอนนี้รู้สึกว่าธุรกิจของเธอเนี่ยไม่มีวันว่างเลยเชื่อไหมคะคนทำงานถวายพระริยธาราไม่เคยมีขาดทุนเลยไม่เคยมีขาดทุนไม่มีเลยค่ะกำไรแล้วกำไรเนี้ยก็แบบโอ้โหคนอื่นอยู่ไม่ได้ลืมไปเจ้าค่ะนี่พี่นิดพี่ช่อก็ฝากสวัสดีกลับสวัสดีพี่ตาลรู้จักกันหมดพี่วิชัยก็รู้จักพี่วิชัยพี่วิชัยเราก็ไปด้วยกันไงคะเพิ่งมาถวายพี่วิชัยชื่อดีแท็กอะค่ะใช่ค่ะพี่วิชัยเพิ่งเอาครอบครัวมาเลยอะภรรยาน่ารักพี่เล็กมากโอ้พี่เล็กใจใหญ่พี่เล็กพูดเสร็จพี่เล็กถวายสร้างพระอริยธาราม1ล้านไม่ได้ขอเลยแต่พี่เล็กเห็นลูกมีความสุขลูกมาปฏิบัติกับคุณแม่ลูกผู้หญิงที่ลูกผู้หญิงเนี่ยมาธรรมชาติบำบัดลูกผู้ชายมาอนาปานสติพ่อกับแม่ก็เลยตามมาถวายเทียนพระอริยธาราวันนั้นก็ยังงงๆได้ข่าวว่าพี่ติ๋งมีเสียใจวันนั้นเหรอเสียใจมีไหมไม่เอาเจ้าค่ะไม่เอาใจเสียใจหายยังหายแล้วหายแล้วเจ้าค่ะหายแล้วใช่ไหมกลับมาหูเขาหายเลยเจ้าค่ะปะเราเดินเข้าสู่พื้นที่ตรงนี้ที่จะให้พี่เดี๋ยวขออีกสองให้พี่ง้อกับพี่ตายด้วยเนาะด้านนี้ด้านโน้นด้านโน้นอยู่ทางโน้นเลยอ้าวได้ๆคุณยายอ่ะไป VIP เนี่ย VIP ตัวจริงคือแม่ชีไงคุณแม่เดินหลบพวกเราก่อนเนาะอ่ะนี่นะทางโน้นเขาจะสวดมนต์กันที่บนพระมหาเจดีย์แล้วมีสถูปะเหมือนเราของเราสวดทางนี้เราไปด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราดูแลกันแล้วเราก็เกื้อกูลกันนะวันนี้เบิกบานขึ้นไหมลูกฮะเห็นไหมทุกอย่างสุขได้ทุกวันอ่ะไปค่ะเดินมาทางนี้อ่ะไม่ต้องหลบหรอกเธอไม่ต้องหลบคุณแม่ค่ะมาก็เราจะเข้าสู่พื้นที่เดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันก่อนรอเวลาเรานัดกันไว้6:30ยังตอนนี้อีก5 นาที6ค่ะฮะอีก5 นาที6อ่ะอีก5 นาที6โมงครึ่งเอ๊ะวันนี้ทำไมพระอาทิตย์หายไปเร็วจังฮะ
กลางวันมันคงร้อนจนแบบใช่หรือว่าฝนมันตกสุดใจไปแล้วขออนุญาตเอากลุ่มนั่งตรงนี้ได้นะไม่เป็นไรนะจะเอามามามาค่ะมือนี่ดิพี่นั่งนี่ค่ะเพราะพี่ติ๋งเขาจะต้องคอยปฏิบัติผู้ป่วยพี่ติ๋งเป็นอะไรนะแคร์เทคเกอร์แคร์เทคเกอร์โอ้โหแปะกันยุงขอเชิญแจกแปะกันยุงไว้ก่อนนะคะอ้าวล่ะทางนู้นก็จะสวดเวลาอย่างนี้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมีเสียงสัญญาณระฆังพี่ติ๋งจะคุยตรงนี้หน่อยก่อนมั้ยเพราะว่าเราต้องรอเวลานิดนึงพี่ติ๋งอย่าเพิ่งไปหลังเจ้าค่ะเอามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลากมานะเจ้าค่ะจ้ะฝากมาดูระฆังสินันทวานคุณแม่อยากให้เห็นแม้แต่ระฆังพี่จอยค่ะระฆังเนี่ยค่ะจากเนปาลนะคะฟังเสียงนะคะเสียงนี้เป็นเสียงเรียกเป็นเสียงระฆังเสียงเรียกให้ทุกคนกลับมาที่ลมหายใจแห่งสตินะคะแล้วก็องค์ท่านเนี่ยเป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เดี๋ยวคุณแม่ฝากบันทึกหน่อยจอยเอาโอ้คุณยายจะขอเอาระฆังที่นำมาเพื่อการเยียวยาที่เชิญสำหรับการเยียวยาที่เป็นรอยเท้าที่คนจะขึ้นไปเหยียบได้นะอันนี้สั่งการผ่านรายการเลยแล้วเวลาที่เชิญละค่ะจะเอามาสำหรับการเยียวยาเพราะตอนนี้คนซึมเยอะไงก็ต้องใช้ทุกศิลปะเลยในการช่วยคือพูดธรรมะไปเนี่ยคนก็ไม่สามารถฟังแล้วจับประเด็นได้ทั้งหมดงั้นวันนี้ที่ทุกคนหน้าเบิกบานกันเนี่ยเขาทำการสอนเรื่องแมนดาราค่ะทำเรื่องนพลักษ์เรื่องแมนดาราเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวเสียงสวดมนต์ที่จะได้ยินจากนี้ไปก็จะเป็นเสียงเยียวยานะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองเปิดหนังสือไปที่อานาปานสติภาวนาวันนี้สวดอานาปานสติภาวนาพอทำวัดเสร็จแล้วย้ำเรื่องการใช้ลมหายใจแห่งสติเนาะแม่ชีอู๊ดนำใช่ไหมคะวันนี้วันโกนพรุ่งนี้ค่อยชุมนุมเทวดาแล้วสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรพรุ่งนี้เราจะไปสวดกันที่องค์ดำ yeah. นะคะมีเชียร์มีกองเชียร์ค่ะกองเชียร์จะเยเยอยู่นะคะก็เป็นโอกาสมากที่อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเป็นโอกาสละถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาสที่จะใช้ไอ้โทรศัพท์มือถือเป็นไปเพื่อการสื่อสารเราก็จะแบ่งไว้เมื่อเช้านี้เราก็พูดคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เป็นผัสสะรู้ทันความรู้สึกหนึ่งลมหายใจรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้นี่พี่บอกพี่เงาะก็เหอะพี่เงาะมานั่งทางด้านนี้ก็ได้เอาเก้าอี้มานั่งได้เลยพี่เงาะไม่ค่อยอยากบอกว่ามานั่งได้เลยพี่เงาะจะได้เห็นแบบแล้วแต่เขานะคะแต่เขาจะเกรงใจนะเป็นผู้ชายไงบ้านเรามันดูเป็นแค่หมู่บ้านผู้หญิงอะเกรงเกรงคุณแม่ก็บอกว่าผู้ชายอย่ากลัวมาเถอะมาได้อยู่แล้วค่ะเนี่ยเจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะแม่ชีบอกว่าผู้ชายก็มาได้มาอยู่ที่แม่ชีด้านหลังอ่ะพี่ตายเป็นบอร์ดดีแทคไงเจ้าค่ะสัญญาณดีแทคตรงนี้เราไม่ดีเดี๋ยว2คนน่ะบอร์ดทั้งคู่อ่ะบอร์ดทั้งคู่พี่สัญญาณดีแทคไม่ดีเลยพี่ช่วยบอกเขาหน่อยสิบอกเขาไปเลยเดี๋ยวส่งรูปไปให้ว่าจุดนี้ไม่ดีเนี่ยคือดีแทคไม่ขึ้นเลยเพราะว่าอะไรอีกอันนึงขึ้นมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของคนในเมืองแต่ตอนนี้เชยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าคนนอกเมืองใช้มากกว่าคนในเมืองนะคะตอนนี้ใครๆก็ใช้โทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งการถ่ายทอดของเราวันนี้เดี๋ยวเตรียมการอีกนิดนึงค่ะเขากำลังทยอยกันขึ้นมาแล้วคุณแม่พูดได้อีกหน่อยนึงอากาศสบายที่นี่ไม่มีมลภาวะอากาศดีอาหารสดนะคะจิตใจดีออกกำลังกายทำงานกันทั้งวันเลยค่ะแล้วก็อารมณ์ดีสิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกอีกอย่างนึงคือจิตวิญญาณดีค่ะคือเราไม่ประมาทเลยกับการใช้ชีวิตที่มีปัจจุบันขณะที่เราเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้อย่างนี้เรียกว่าสุขถาวรนะคะก็เป็นความสามารถของมนุษย์นะคะพี่ติ๋งนี่คุณแม่สั่งทำแล้วพี่ติ๋งเอามานี่มาเดี๋ยวคุณแม่จะประกาศอันนี้ค่ะปะแล้วปะอีกอันนี้คุณแม่เอามาจากญี่ปุ่นนะ
ในวัดเซนเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะสั่งให้เขาทำเหล็กเนี่ยสั่งสมชายเลยแล้วเดี๋ยวจะให้กลุ่มเนี่ยค่ะปะปากะยอของเราหรือกลุ่มที่ทำเรื่องอาจารย์กรกฎนะคะหาหวายมาเดี๋ยวเราจะเอาผู้หญิงสร้างอันนี้ค่ะอันนี้ดีมากเลยสาธิตการนั่งก็คือมันจะนั่งเอาเท้าเนี่ยเดี๋ยวเวลาพี่มาจะได้ได้อันเนี้ยมีทางนั่งบนนี้แหละเดี๋ยวนั่งให้แต่ว่าเอาขาสอดพี่ติ่งสาธิตอันนี้คุณแม่สั่งให้ทำเพิ่มนะจดด้วยหน่อยสั่งอันนั้นอันนี้ที่ติ่งซื้อมาจาก second hand shop อันนี้จะว่าเหรอใช่พี่ติ่งเพราะว่าของคุณแม่เนี่ยแบบเห็นเขาว่าเคยมีแต่อยู่ที่โกดังเสถียรหนึ่งแล้วมันไหม้หมดเลยไฟไหม้หมดนะใช่พี่แสดงพี่ซื้อของเสถียรที่คนซื้อไปนั่นเป็น second hand shop อ่ะก็อันเนี้ยของคุณแม่เลยคุณแม่ทำแล้วมันไฟไหม้ไปแต่อันเนี้ยค่ะยังดีนี่นะคะแล้วมันนั่งสบายดูนะคะนั่งอย่างนี้แม่เอเจ้าขาโฟกัสนิดหนึ่งเจ้าขาไม่ใช่โฟกัสอยู่ข้างๆนะเจ้าคะพออย่างนี้ปุ๊บนั่งนะคะขาอยู่ข้างๆแล้วเราก็เอาผ้าคลองคลุมนะคะคุณแม่ได้มาจากวัดเซนอันนี้พูดเลยขอท่านมาท่านก็ถวายคุณแม่มาแล้วก็มาถอดอุ้ยเราทำเป็นพันอันไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันถูกไฟไหม้ในของเราหมดเราก็เลยต้องมาทำพอเห็นพี่ติ่งแต่เดี๋ยวพอมีอยู่บ้างที่เสถียรหนึ่งถ้ายังมีบ้างส่งมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็ติ่งเอาต้นของติ่งไปเป็นต้นแบบก็ได้เจ้าค่ะจ้ะ อยากให้คุณแม่ชีได้นั่งไม่งั้นแล้วพอมาอย่างเงี้ยลูกก็หยิบมาเลยคนละอันนะจอดก้นไว้โอเคไหมเธอหันไปทางแม่ชีฉันสิดูสินั่นน่ะหน้าแฉล่มแช่มชื่นกันหมดละเนาะก็เดี๋ยวทำถวายคนละก้นรอดว่าไปไหนก็สามารถทำได้นะแม้กระทั่งเอาไปถอนหญ้านะลูกเอาไปนั่งเนี่ยแล้วถอนหญ้าโอ้นี่มีอันเดียวนี่ถนอมสุดชีวิตค่ะหาไม่ได้อีกแล้วโอ้พี่ตายดูไม่น่าเชื่อเลยนะว่าไปซื้อร้าน second hand shop มาเราเนี่ยเป็นต้นนี่ช็อปปี้ second hand shop ค่ะดีจังแล้วก็ the last one ค่ะทางนี้เขาจะทำเรื่องสัญญาณดีแท็กกันนะฮะเราก็ทำคุณแม่ก่อนนักพวกบรรดาบอดนี่ก็จะทำงานทันทีทุกเพราะมันไม่ดีเราก็ดีนะเราก็ดีมากเลยถ้าเราสวดมนต์แล้วก้อนเมฆก้อนนี้เดินแล้วมาหล่นตุ๊บก่อนเราปลูกกุหลาบนะจะบอกอะไรให้เธอจะกลายเป็นแม่ชีกายสิทธิ์กันทันทีเพราะนั้นวันนี้เริ่มต้นจากชุมนุมเทวดาก่อนเอาเทวดาลงมาฟังธรรมแล้วเราก็ทำวัดนะคะเจ้าค่ะแม่ชีอู๊ดไม่ต้องตกใจนะลูกทำวัดปกติเลยนะคะพอกายเยนวาจาเสร็จก็สวดอานาปานสติหน้าอะไรคะอานาปานสติหน้า73คือต้องบอกหน้าด้วยเพราะตอนนี้ทุกคนมีหนังสือสวดมนต์หน้าเรามีหนังสือสวดมนต์ที่ทุกคนมาแล้วก็นำไปที่บ้านเราก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์หนังสือสวดมนต์ของเราเฉพาะบทที่เราสวดกันเนี่ยนะคะออกมาแจกทุกคนคุณแม่เจ้าขาต้องเพิ่มโพชฌงค์นะคะเพราะในอันนี้ไม่มีโพชฌงค์โอเคใส่ไว้เลยค่ะบันทึกลงรายละเอียดของเราพิมพ์ใหม่แล้วก็เพิ่มโพชฌงค์โพชฌงค์จำเป็นเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยต้องเจริญโพชฌงค์นะคะโรคกำลังป่วยไข้เราไม่รู้เลยว่าเราเดินผ่าน10คนป่วยไปแล้ว3สำหรับซึมเศร้ามะเร็งนะคะ3คน10คนเป็นแล้ว3เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นกับคนละโรคเนี่ยเราเป็นแล้วนะคะ10คน10โรคอะค่ะเพราะฉะนั้นจงเจริญโพชฌงค์กันเพราะโพชฌงค์7เป็นการเยียวยาผู้ป่วยไข้นะคะก็วันนี้พออานาปานสติเสร็จแล้วก็โพชฌงค์แล้วก็กวดน้ำดีไหมคะจบด้วยปัจฉิมพุทธวาทอันนี้ก็เป็นบทโดยทั่วๆไปที่นัดหมายกันอย่างนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เจริญภาวนาไปกับรายการวันนี้เราสุขได้ทุกวันเราสาธยายมนต์ได้ทุกวันแล้วก็มีความสุขที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันแบบคือคนที่ไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยเขาก็ยังต้องตายแหละแต่เขาตายอย่างสดกว่าคนที่อยู่อย่างตายทั้งเป็นซึ่งมันเน่าในเปียกแฉะเนี่ยมันไม่มีศีลซึ่งศีลเนี่ยเป็นเหมือนถ้าเป็นคุณแม่นะยีนแม็กใช่ไหมพูดเรื่องศีลหน่อยนะฮะยีนแม็กยีนแม็กจะบอกอะไรให้นะคะพี่ตายอาภรณ์ที่มีเสน่ห์ที่สุดเลยของชีวิตคือสติ
เราลองทำให้จะยีนแม็กก็มีสติพอมีสติมันมีสตังค์อยู่แล้วอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะฉันเสื้อผ้าวันนั้นโปรเชนมาเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะเอาคอนเทนต์ที่เป็นสปิริตชวลคอนเทนต์ของคุณแม่ไปใช้คุณแม่บอกเฮ้ยโปรเชนง่ายจะตายเลยไม่มีแบรนด์ไหนนะต่อไปนี้เลยนะที่มันจะแรงเท่ากับแบรนด์ของสติเพราะฉะนั้นเสื้อผ้ายี่ห้อสตินี่แหละมันจะบอกกับคนทุกคนได้ว่ามันคือเกาะของการดูแลชีวิตเลยมันเป็นเสื้อเกาะเลยสติคือเกาะของพาหนะไร้เสียงแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีคนขับมีสัมมาทิฏฐิแล่นไปบนมรรคคาแห่งการตื่นคืออริยมรรคมีองค์8มีปัญญาศีลและสมาธินะคะมีปทุนคือหิริและโอตตัปปะมีล้อคือความเพียรล้อที่1ปิดประตูนรกไปเลยอะไรที่เป็นอกุศลเก่าละอกุศลใหม่ล้อที่2อย่าให้เกิดกุศลที่ทําให้เกิดยากทําให้เกิดเป็นล้อที่3ล้อที่4รักษากุศลให้ยั่งยืนนี่คือพาหนะไร้เสียงและเป้าหมายคืออะไรการเดินทางเป้าหมายคือนิพพานค่ะนิพพานคืออะไรนิพพานก็คือความสงบเย็นเย็นจากอะไรเย็นจากอัตตาค่ะเมื่อเราสงบเย็นจากความเห็นแก่ตัวที่เป็นอัตตาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นพุทธิภาวะของการทำงานอย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์และถ้าเผื่อมีเงินด้วยอ่ะมันก็ไปบริหารก็มีทรัพย์เงินคือทรัพย์มีอริยทรัพย์ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีอริยทรัพย์ควบคุมทรัพย์เป็นประโยชน์อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เหนือกว่าไหมคะเหนือกว่าค่ะและนี่แหละค่ะคือทั้งหมดของวันนี้ที่เราบอกจะสุขทุกวันอย่าลืมใส่เสื้อเกาะที่ชื่อสติด้วยนะคะคู่ไปกับยีนแม็กเลยค่ะค่ะถูกเจ้าค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการแสงมาแล้วแสงมาแล้วค่ะพี่ติ่งเราต้องเอาไปเด็ดให้แม่ชีอู๊ดเพราะเราจะเข้าสู่การสวดมนต์นะคะคุณแม่จะเชิญระฆังก็กลุ่มที่มานี่ไงคันแรกคือรถของพี่ต๊อกพี่ต๊อบขาพี่ต๊อบยังไม่ได้มาเยี่ยมเลยคันนี้นะคะที่เขาต้องรับคนแก่ขึ้นมาเนี่ยนะคะรถเนี่ยมันใช้ประโยชน์เห็นไหมคะเนี่ยค่ะคันที่หนึ่งชื่อหุบขาวนะคะหุบขาวเดี๋ยวรอแม่ชีกิฟมาจากทาราฟาร์มกิฟมาลูกกลุ่มจากสุพรรณมาแล้วนะคะวันนี้เราสุพรรณทักทายกันหน่อยโอเคทุกอย่างเรียบร้อยสบายๆค่ะสุพรรณกลุ่มอยุธยามาหรือยังคะกลุ่มอยุธยาว่าจะมาสวดมนต์ด้วยอยุธยาทางด้านโน้นแล้วผู้สูงวัยคุณแม่มาด้วยหรือเปล่าจะเอาละวันนี้เรามีคนพอมากๆพอกับที่เสถียรหนึ่งเลยนะวันนี้คุณแม่อย่าอยู่ที่ไหนนะมันนก มาานะคะพร้อมหรือยังคะคนดีถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นเสียงนะคะเราเชิญระฆังก่อนนันทวานดอนดี้เธอดีมากเลยคุณแม่พอดีเลยพี่ติ่งเปิดตรงนี้ให้ก็ให้กำลังใจกันไปแหละวันนี้ชุมนุมเทวดาแล้วฝนตกคืนนี้ได้โอ้นกดูจ้ะเนี่ยใครก็ต้องมาสวดมนต์ละอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเลี่ยๆมาก่อนนะเขาจะมายกสูงตรงศีรษะเราเนี่ยเขามารยาทดีมากเดี๋ยวรอแม่ชีอีก 2-3 คนนั่งก่อนโอเคนะได้แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเลื่อนหรอกลูกกระเถิบได้จ้ะให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจแห่งสติหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้เรารู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราส
สมันตะจักวะเรสุวัตรกชันตุเทวตาเอปิดานิรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสหสุนันตุสักขะมูคาถาจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปกิริสิขรตะเตจันตลิกิวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและกุหายอยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามุนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรุณคาเนคิหาวัตุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่นองสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุทีวาชลทลวิสเมยักขันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลาวันนี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้อมคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทันรุดนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆพระเจ้าก็อัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนกาโลยังพทันตา
ธรรมสุนากาลูยังพัทันตาธรรมสุนากาลูยังพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถินหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหน้า12ค่ะอันธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาสีตังผู้ปานาภะคะวันตังเอวังกัลยาณุกิตติสัตโตอภุคคโตกิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ธรรมยังพุทธาภิกิ
ติงกะโรมาสิเอพุทธวารหันตวรตาทิกุณาภิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตังกมลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรนังสิรสาชิเนนทังจะไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพานินังสรณังเหมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาฐมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธาสาหัสมิทาสิวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตสเมพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธาเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเถยสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมะเหสุงตาสัพเพชสาอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปกตังนิยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเพื่อการสำรวมเราในพระพุทธเจ้าในการต่อไปธัมมยังธัมมานุสตินะยังกะโรมาสิเอสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ธรรมยังธรรมาภิกิติกะรุมาสิสวากขาตตาทิคุณโยขวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐรอบประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมหาคาปะกะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกัปปตนาตถาทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหารังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเรื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพานินังสรณังเหมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกราบธรรมาสาหาสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตสเมพระธรรมเป็นเรื่องกรรมจักทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธัมมาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธัมมาเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนะทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนวัตเถยสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธัมมานายยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุมตาสัตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวา
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปกตังให้ยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังขอพระธรรมจงโหซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวธัมเมเพื่อการสำรวมเราในพระธรรมในการต่อไปธรรมยังสังฆาสตินายังกาโรมาสีเองสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกัรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอนุตตรังปุญญเขตโลกัสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ธรรมยังสังฆาภิกขีติกะโรมาสิเอสัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโตอริยปุคคลสังฆเสทุเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวัตราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคะนังสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพานินังสรณะเหมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าว
สังคาสาสมิทาสีวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเรื่องกรรมจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคาสาหังหิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังคาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวะเชนวัตเตยสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมานายะยังปุญญะปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตารายาเมมาเหสุมตาสเตชะสะอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปกตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอาเจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหน้า73ค่ะธรรมยังอานาปานสติปัฏฐานพนามาสิอานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาหุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วมหาพลาโหติมหานิสังสะย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาอุลิกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะเริ่มทำให้มากแล้วยะตารุสติปัฏฐานิปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ยะตารุสติปัฏฐานาภาวิตาภาอุลิกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจะทำให้มากแล้วสัตตะโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตะโพชังคาภาวิตาภาอุลิกตาโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจะทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์
กะทังภาวิตาจะพิขเวอานาปานสติกะทังพระอุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามะอัพพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทัพพิกเวพิกุภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งกูขาเข้ามาโดยรอบแล้วอุชุงกายังปณิธายาปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีฆังวาอัสสสันโตทีฆังอัสสสังมีติปัจจานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีฆังวาปัสสสันโตทีฆังปัสสสังมีติปัจจานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้รัสสังวาอัสสสันโตรัสสังอัสสสังมีติปัจจานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้รัสสังวาปัสสสันโตรัสสังปัสสสามีติปัจจานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้สัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารอัสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารปัสสสิสามีติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปิติปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกขาติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขะปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขปฏิสังเวทีปัสสิสังวิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขาราปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขาราปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขาระอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขาระปัสสัสสิสามิติสิกขาติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จิตตปฏิสังเวทีอัสสัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้จิตตปฏิสังเวทีปัสสัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้อาภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อาภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทะหังจิตตังอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทะหังจิตตังปัสสัสสิสามิติสิกขาติในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจายังจิตตังอัสสัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจายังจิตตังปัสสัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสีอัสสัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสีปัสสัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอัสสัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออก
ดังนี้วิราคานุปัสสิปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสิอัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสิปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปฏินิสคานุปัสสิอัสสิสามีติสิกขติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปฏินิสคานุปัสสิปัสสิสามีติสิกขติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพระอุริกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมะอัพพลาโหติมหานิสังสะย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลบทโพชฌงคปริตโพชฌังโคสติสังคาโตธัมมานะวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชฌังคาจะตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชฌังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพพานายาจะโพธิญาเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมเยนาโทโมคัลลานันจกัสสปังทิลาเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตเทสยิสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเต
พุทธุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโภชงนั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตันเยวะพนาเปตวนาสาธรังรังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายผู้ชมถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาวุทธาสิทานาสุเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหสุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนันนำปิมาเหสินังมัคคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญก่อนที่เราจะได้สาธยายบทสุดท้ายของวันนี้คือบทที่พูดถึงปัจฉิมพุทโธวาทนะคะแบ็กสเตจดูไมโครโฟนคุณแม่สิจ๊ะคุณแม่นั่งฟังการแสดงอานาปานสติกับโพชฌงค์ด้วยความเบากายเบาใจมากนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในทุกครั้งที่เรากำลังเยียวยาตัวเราเองในทุกครั้งที่เราได้ฟังเสียงสวดมนต์เราก็ได้เยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่เราจะกรวดน้ำเนี่ยเราจะใช้คำเตือนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเตือนในเรื่องพระวาจาในครั้งสุดท้ายว่าจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเจริญอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พ่อชง7สมบูรณ์การบรรลุธรรมก็ปรากฏขึ้นได้ตามลำดับของการสวดมนต์วันนี้เลยค่ะลองกลับไปฟังย้อนดูอานาปานสติต้องเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงนะคะเพราะมันไม่เที่ยงอยู่แล้วทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วนะคะแต่เราไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นที่มันอยากเห็นแล้วก็จะรังเกียจสิ่งที่มันไม่อยากเห็นซึ่งอันนี้เราต้องใช้สตินะคะที่จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้จากนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเจริญอานาปานสติสมบูรณ์เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเนี่ยการเจริญกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในสติสัมโพชฌงค์ก็จะขยับขึ้นไปไม่ใช่สติธรรมดาจะเป็นสติสัมโพชฌงค์เห็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นนะคะเห็นการทํางานที่มันเป็นการทํางานที่เรียกว่าเป็นธรรมวิจัยหรือธรรมวิจยะก็คือทําซ้ําจนชํานาญสืบค้นเฟ้นได้ถึงขั้นที่เรียกว่าชำนาญเลยเมื่อเรามีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นอื่นแล้วค่ะนรกไม่มีอยู่แล้วไม่ต้องมาละอกุศลแล้วเพราะมันเข้าถึงความชำนาญที่มันทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลนั้นต่อไป
เป็นวิริยะสัมโพชงมีปิติแล้วค่ะมีความอิ่มใจมีความประโมทในการทำจิตของเราให้ยิ่งนะคะเมื่อมีปิติสัมโพชงเนี่ยมันจะเป็นคนที่เป็นนักทดลองกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นกลัวคือเราหมดสงสัยแล้วเราไม่มานั่งกลัวแล้วล่ะค่ะกลัวไม่มีแล้วพอเข้ามาสู่โพชฌงค์ในปิติสัมโพชฌงค์นะคะไม่ใช่ปิติฟูฟูธรรมดานะคะนี่ระดับองค์คุณแห่งการตรัสรู้แล้วนะคะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะนั่นหมายถึงว่าเราทำงานอย่างร่าเริงทดลองไม่เกียจคร้านขมิขมันมันมีปิติแล้วเราก็ทำให้เกิดกระบวนการของความสงบลงอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันสงบจากการจะเอาละสงบจากความเห็นแก่ตัวละนะคะเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวละอันนี้ไม่มีเพื่ออย่างอื่นพอมันเข้าสู่กระแสของการทำงานที่มันมีปัสสัทธิเราเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เมื่อกี้สวดอยู่นะคะมันคือสงบจากการที่จะเห็นแก่ตัวละเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นความสงบด้านในแต่ขยันด้านนอกข้างนอกนี่ขยันทำงานด้วยความศรัทธาและมีปัญญาพอเราทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันเข้าสู่กำลังของจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเพราะมีความบริสุทธิ์ดีแล้วแต่แรกเรียกว่าเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้ไม่ได้อยู่ที่หลับตาลืมตาไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแล้วค่ะมันอยู่ในวิถีแห่งการปฏิบัติมันเป็นวิถีแห่งการประพฤติในกรรมทั้งหมดของเราละเราต่างกันโดยกรรมตรงนี้ละค่ะไม่ได้ต่างกันโดยวรรณะไม่ว่าจะวรรณะไหนถ้าประพฤติธรรมบริหารกรรมตรงนี้จนกระทั่งจิตมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานในทุกการงานคือฐานแห่งการภาวนาเนี่ยผลที่ได้คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ค่ะทำเหตุอย่างเต็มความสามารถลงทุนในเหตุอย่างไม่มีทุจริตเลยค่ะสุจริตการปล่อยวางในผลปรากฏขึ้นซึ่งถ้าถึงระดับอุเบกขาสัมโพชฌงค์องคุณทั้งหมดคือองคุณแห่งการบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมเลยค่ะที่เราสวดกันเมื่อกี้นี้คุณแม่มาย้ำแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะสวดบทปัจฉิมพุทโธวาทแล้วเราก็จะกรวดน้ำคุณแม่ไม่ทราบเวลาเท่าไหร่ทุ่ม5 นาทีอ๋อเกินเวลาทุ่ม5 นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่วันนี้คุณแม่ทำสมาธิฟังการสวดมนต์แล้วเตรียมที่จะอธิบายนะคะก็เป็นงานที่คุณแม่ทำอยู่วันนี้พวกเราอยู่ในบรรยากาศของการสวดมนต์โดยมีแมนดาร่าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะเป็นมณฑลหรือเป็นปราสาทของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราเป็นก้อนหินคนละก้อนที่ถูกเรียงเอาไว้นะคะและพวกเราก็เป็นก้อนหินก้อนแรกๆในการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ต้องขอบพระคุณกับทุกการศรัทธาที่พวกเรามาสวดมนต์กันในอนาคตเราอาจจะตั้งไว้เลยว่าทุกวันเสาร์ใครจะเดินทางไปหัวหินแวะสวดมนต์ก่อนแล้วไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็ถึงหัวหินอีกหน่อยจะเป็นอย่างนั้นเลยนะพี่ติ๋งมันจะเป็นการมาจากกรุงเทพนะคะหรือมาจากจังหวัดไหนวันนี้มีอยุธยาสระบุรีสุพรรณบุรีมาแล้วก็มีสมาคมการท่องเที่ยวใช่ไหมแห่งของภาคค่ะก็เจอเพื่อนเก่าพี่คุณนวลจันทร์เพียรธรรมเจ้าของบริษัททัวร์ตั้งแต่พาคุณแม่ไปอินเดีย40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นแม่ชีบวชใหม่พรรษาแรกไปอินเดียเนี่ยพี่นวลเป็นคนพาไปมากระซิบบอกว่าเดี๋ยวจะพาคน 2,000 คนมาคุณแม่บอกเดี๋ยวใจเย็นก่อนอาจจะต้องสร้างห้องหนึ่งว่ากลางวันอยู่ห้องแอร์เย็นออกมาสวดมนต์อย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นี่ร้อนนะถ้าจะมาต้องมาเย็นนะ4 โมงเย็นมาหรือมาเช้าเลยแล้วให้เสร็จธุระก่อนทานข้าวเพลนแต่พรุ่งนี้จะเชิญชวนทุกคนถ้าใครไม่กลัวร้อนไม่กลัวแดดไม่กลัวอะไรเลยนะคะมาปลูกกุหลาบกับเราเลยค่ะถ้าคุณอยากเห็นกุหลาบบังกะเรียที่จะเป็นโปรดักต์ในการเยียวยาผู้ป่วยในการเยียวยาเรื่อง
เรื่องความซึมเศร้ามาลงทุนกับพวกเราเถอะค่ะคุณจะเป็นต้นกุหลาบต้นแรกๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าธรรมชาติเยียวยาเราอยู่ตลอดเวลาพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งทอดพระเนตรลงมาเห็นพวกเราในโลกนี้ไม่เคยเกลียดใครเลยยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จอันนี้คือคุณธรรมของท่านเลยมีปัญญาขจัดความกลัวแล้วก็มีกรุณาคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งนะคะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้า1ใน5พระองค์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะที่กำลังจะขึ้นไปอยู่ที่เป็นมงกุฎของท่านเนี่ยแสดงให้พวกเราเห็นว่าการมีชีวิตที่จะช่วยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงงานนั้นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีสัจจะเช่นนั้นค่ะจะเป็นสตรีที่มีสติเป็นแม่ต้องเรียกว่าเป็นแม่ของทุกสรรพสิ่งไม่ใช่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่านั้นเป็นแม่พวกเราด้วยนะคะที่จะบอกว่าไม่น่ารักก็ไม่เกลียดคนเป็นแม่ทั้งหลายโปรดจำคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะไม่เกลียดแม้ไม่น่ารักยังมีปัญญาที่จะมีความสุขที่จะรักนี่คือแสงสว่างแห่งความรักคือพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เราสวดมนต์แล้วและสุดท้ายก็จะขอให้พวกเราได้นอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยแต่เอาตอนนี้คุณแม่ให้ฟังปัจฉิมพุทโธวาทที่พวกเราสวดแล้วนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จากนั้นแล้วเรากวดน้ำพร้อมกันเลยเวลาไปนิดหน่อยแต่เราอยู่ในสมาธินะคะถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้าปัจฉิมพุทโธวาท33เจ้าค่ะธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังนามาสิหันทาทานิพิกเวอามันตายามิวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าคุณแม่จะขอเชิญทุกท่านได้นอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้เป็นแสงสว่างแห่งความรักผู้ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะมีปัญญาขจัดความกลัวทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยประดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่และปรารถนาที่จะฉุดช่วยยังไม่มีเงื่อนไขยากอย่างไรพระองค์จะมีกุศโลบายในการทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราได้นอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยกายวาจาใจเมื่อเราเปล่งเสียงว่าโอมเรานอบน้อมต่อพระองค์ด้วยความสุจริตของกายวาจาใจเมื่อเราเอ่ยพระนามของพระองค์โอมตาเรเมื่อเรานึกถึงพระองค์พระองค์อยู่กับเราทันทีตูตะเรพระองค์มาขจัดอุปสรรคความกลัวโอมตะเรตูตะเรจุเรเมื่อใดที่เราอยู่ในภาวะของการมีภัยอยู่ในฐานะที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากเรามีศรัทธาและปัญญาต่อคุณธรรมของพระอริยธารามเราจะขจัดความกลัว
และทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์สวาหาการทำสิ่งนี้ดีแล้วประเสริฐแล้วขอให้คณะแม่ชีและทุกท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดได้มีโอกาสน้อมใจนำคุณธรรมของพระอริยธารามาอาบรดหัวใจของเราในช่วงวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากของโควิดองค์ทไลลามะให้ท่องมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เช่นนี้เพื่อขจัดความกลัวและเพื่อทำให้เราได้เผชิญกับความยากลำบากของโลกอย่างคนที่มีความเสถียรในใจของเราคือมั่นคงในใจของเราขอเชิญคณะแม่ชีได้นำ21ครั้งคือ21ปรางนะคะOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare TuTare tu re swaha, Om Tare tu Tare tu re swaha, Om 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 Tare tu reSwaha Om Tare Tu Re Swaha 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 Om Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Re Swahaขอคุณธรรมของพระอริยธาราจงอาบรดหัวใจของคนที่ระลึกถึงท่านท่านอยู่กับเรานะคะแล้วก็มีข่าวที่จะแจ้งว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนองค์ 2,000 ปีที่เสด็จมาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งจะเป็นการเฉลิมฉลอง15ปีแห่งการเสด็จมาของพระองค์ท่านนะคะเราจะรอพระพุทธเจ้าที่เหลืออีก4พระองค์แล้วก็จะอัญเชิญเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์คือ5พระองค์แล้วก็จะขึ้นไปประดับอยู่บนมงกุฎเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือมงกุฎของพระอริยธาราค่ะก็ขอเชิญติดตามนะคะพวกเราได้สนับสนุนการหล่ออย่างชนิดที่1บาท10บาทไปจนถึงก็มากมายนะคะก็ต้องบอกว่ามากมายเลยอยากบอกว่าคิดถึงพี่แจ้วนะคะ พี่แจ้วเพิ่งส่งโน้ตมาคุณแม่แข็งแรงขึ้นแล้วหายคิดถึงพี่แจ้วได้ช่วยหล่อ10ล้านจาก MK นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากชวนพี่แจ้วกลับบ้านที่นี่คือบ้านเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือคณะแม่ชีคงยังต้องทำงานกันแบบเต็มกำลังความสามารถทั้งเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจะไม่ป่วยหรอกลูกการเจ็บป่วยรักษาได้ทั้งนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอะไรที่เราเดินออกมาได้เหมือนเราติดคุกอะค่ะเราอยากออกจากคุกก็เหมือนกันล่ะค่ะเราก็อยากออกจากความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นแต่ไม่คุกคลีท
ทุกข์ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะสถานการณ์ของโควิดจะยังทำให้เราเป็นนักสู้เป็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ต้องไปรู้เราอาจจะตายก่อนโควิดไปก็ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นน่าจะเป็นศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์มากที่สุดนั้นในช่วงนี้เสถียรจะทำงานหนักทั้งเสถียรหนึ่งซึ่งขณะนี้มีผู้ที่ติดตามพวกเราอยู่ในเสถียรหนึ่งก็สวดมนต์อยู่เสถียรสองคือที่นี่นะคะก็สวดมนต์อยู่เดี๋ยวเราจะกวดน้ำแล้วจากนั้นเราจะใช้เวลาที่เหลือของเราไปภาวนาทำความเพียรโดยส่วนตัวแล้วก็หวังนะคะว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดการทำงานวันนี้ต้องขอบคุณทีมที่มือถืออย่างเนี้ยค่ะเป็นชั่วโมงถ้าคุณแม่บอกกี่โมงนันทวันก็ถืออยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นชั่วโมง คุณแม่ก็ไม่รู้จะช่วยนันทวันยังไงเพราะว่าทำไม่เป็นแต่ก็ขอบใจทีมนะคะที่ทำให้พวกเรายังสามารถสวดมนต์กับคนทางบ้านคุณแม่ว่าการสวดมนต์แต่ละครั้งไม่ว่าเช้าเย็นของพวกเราเนี่ยมีคนที่ติดตามดูและตามฟังเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยนะคะเป็นพันพันก็เป็นการให้หรือแสดงธรรมโดยการสาธยายธรรมและการสาธยายธรรมเป็นหนึ่งของการบรรลุธรรมเป็นหนึ่งในวิธีการเข้าถึงนิพพานค่ะการแสดงธรรมการฟังธรรมการพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมนะคะแล้วก็การสาธยายธรรมสวดมนต์แล้วก็การปฏิบัติธรรมค่ะที่จริงการสาธยายธรรมง่ายที่สุดนะคะทำเรื่องง่ายถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยังงงๆอยู่ก็เอาไม่เป็นไรไอ้ทำเรื่องง่ายๆก่อนฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมก็เยอะแยะไปนะคะงั้นวันนี้เรามากรวดน้ำอุทิศไปให้บุคคลที่ร่วงลับไปแล้วนะคะใครที่มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามาหรือมาบวชเพราะพ่อแม่เสียชีวิตหรืออะไรก็ตามสิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ในกุศลของเราถ้าจิตสงบเราจะพบกันในกุศลเสมอค่ะเราบอกกับคนที่รักที่แตะมือกันสุดท้ายก่อนคืนลมหายใจงั้นวันนี้ขอให้เราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปด้วยกันค่ะหน้า40ค่ะอันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสีนิมินาบุญยกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทาราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันทุกตัวหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานปลังอินินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอินินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิดปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตานอุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาส
สิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวามะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกๆภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาทุวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอารังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ